อยากเสริมนิดนึงอะค่ะว่าถ้าไม่มีพรบ.นิรโทษกรรมเราจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคดีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังดำรงอยู่ต่อไปนะคะคดีทุกวันนี้เนี่ยเราเลือกตั้งไปแล้วปี66เนี่ยคดีคนอยากเลือกตั้งปี62ยังอยู่เลยนะคะยังมีบางคดีค้างอยู่ด้วยซ้ำคดีคนอยากเลือกตั้งที่เดินไปหน้า UN เนี่ยยังต้องขึ้นศาลถูกดำเนินคดีกันอยู่เลยในทุกวันนี้นะคะแล้วก็คดีตั้งแต่63ถึง66เนี่ยมีคนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ย 1,900 คนนะคะมีคดีทั้งหมด 1,200 คดีส่วนใหญ่ไปอยู่ที่พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1,400 คนแต่ว่าคดี112เนี่ยมีคนที่ถูกดำเนินคดีไป200กว่าคนนะคะ265ประมาณนั้นแล้วก็คุณผลิตน่าจะเป็นคนที่ถูกดำเนินคดีสูงสุดก็คือ24คดีผลิตชีวรักษ์อานนท์เนี่ย14คดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนที่เดินหน้าเข้าเรือนจำอย่างแน่นอนแล้วมันก็คงเกิดความขัดแย้งขึ้นอีกในอนาคตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนี่คือปัญหาที่มันรอการพูดคุยและสื่อสารแล้วก็คลี่ปมออก